วัสดีครับทุกคนครับผมกันเองค่ะทุกคนพี่ฟรีไหมครับทุกคนวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยจะมารีวิวหนังสือม .1 ก็โฟกัสนะครับได้เพิ่งขึ้นม .1 ใช่ไหมใช่ค่ะตื่นเต้นไหมโฟกัสตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่แบบขึ้นมัธยมอะไรประมาณนี้แล้วขึ้นมาเป็นไงบ้างเพื่อนๆเป็นไงบ้างโฟกัสที่เรียนซัมเมอร์มาใช่ไหมใช่ก็มีซัมเมอร์น่ารักทุกคนเลยนะครับเป็น FC เราด้วยอ๋อเหรอค่ะพี่ฟรีมันอ่ะใช่เหรอโอเคเดี๋ยวพิมกลับไปเรียนม .1 ใหม่ม .1โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะโฟกัสก็จะมารีวิวหนังสือม .1 นะคะทุกคนแล้วมาดูกันว่าหนังสือเนี่ยจะแบบว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ครับผมจะมีอะไรบ้างใช่ผมคนไหนแบบอยากรู้ไงว่าหนังสือม .1 เป็นยังไงนะคะทุกคนโอเคมานี่นะคะก็เป็นหนังสือม .1 นะคะทุกคนโอ้มีกี่เล่มเนี่ยโฟกัสมีทั้งหมดเอารวมหมดเลยนะเป็นแบบ25เล่มแต่ว่าโฟกัสได้มา14เล่มก่อนนะคะที่เหลือเล่มที่เหลือเหมือนเขาจะแจกในค่าประมาณเนี้ยทุกคนภาษาจีนอะไรประมาณเนี้ยภาษาจีนเนี่ยนี่ผมก็เรียนภาษาจีนแต่ฟิล์มฮะ thank you thank you ฮะเรียนภาษาอังกฤษหรือเปล่าเอาละโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวทีละเล่มเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนเริ่มจากนี่อันแรกนะคะเป็นการงานอาชีพเองพี่ฟิล์มชอบเรียนการงานอาชีพไหมคะการงานอ่ะผมก็ชอบนะได้ทำอะไรแบบนี้อ๋อแบบประดิษฐ์อะไรมีก็ชอบนะคะทุกคนนี่การงานอาชีพเรียนรู้เรื่องต่างๆก็จะเปิดให้ดูนี่โอ้โหนี่ค่ะเปิดมาก็เป็นอำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านแล้วนะทุกคนใช่อันนี้เรียนนะเรียนคือแบบเราอาจจะไม่รู้ไงว่าแบบว่าเครื่องมือที่ใช้ในบ้านจริงๆอ่ะมันควรจะใช้ยังไงแล้วก็ควรจะเรียนรู้ไปนะอ๋อการจัดตกแต่งอาหารอะไรก็มีนะคะจัดให้แบบสวยงามโตไปแล้วอาจจะเป็นเชฟเชปะตาราตาอะไรโอเคเรื่องนี้ในสื่อการงานก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเล่มที่2เลยดีกว่าอันนี้เป็นอะไรหน้าที่พลเมืองก็คือคนเราเนี่ยควรจะทำหน้าที่ยังไงในการเป็นพลเมืองที่ดีใช่ค่ะนี่ก็เปิดมานะคะก็แบบอันนี้อ๋อนี่ก็สอนนะความรักชาติอะไรแบบนี้อุ้ยนี่เป็นหัวใจด้วยนะเออนี่สีสวยนะสวยสียิ่งชอบสีปกมันนะสีส้มแสบตาดิอ๋อนี่นี่ก็จะหาเจอหาง่ายหาง่ายแต่ต้องเขียนชื่อด้วยว่าเป็นของใครเดี๋ยวลงกันดิเดี๋ยวลงเดี๋ยวไปอยู่ใต้โต๊ะเพื่อนยังไงอะไรงงหมดเลยนี่ก็มีให้เราเรียนรู้ได้ยะยะหลายอย่างนะทุกคนการตรวจสอบข้อมูลนะคะก็เดี๋ยวไว้เรียนกันอีกทีไว้เรียนกันอีกทีนะคะทุกคนก็คือก็ไม่เคยเรียนม .1 เหมือนกันเนาะก็ไม่รู้ว่ายากไหมพี่ฟิล์มเรียนม .1 ยากไหมคะมันก็ไม่ยากถ้าตั้งใจเรียนหรือแบบมันอาจจะยากในสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราก็ลองแบบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานี่ผ่านม .1 แล้วไงมันไม่ไงคนเรามันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรหมดหรอกบางทีอ่ะใช่บางคนก็เข้าใจไม่เหมือนกันใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวต่อไปนะคะอันนี้เป็นแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้นะคะพระพุทธศาสนานี่คือมีหลายเล่มอยู่ศาสนาพุทธไม่หนึ่งว่าอะไรวิชานะพระพุทธวิชาเหมือนเขาบอกว่าเป็นแบบวัดอะค่ะทุกคนแต่ว่าก็คือไปเรียนที่วัดเลยแบบฝึกหัดอะใช่ไหมแบบฝึกหัดแบบที่เราเรียนมาอ๋อนี่แบบฝึกหัดเหรอใช่แบบฝึกหัดค่ะทุกคนอ๋อเดี๋ยวจะมีหนังสืออีกทีนึงใช่ไหมเขาปกติมันก็จะมีหนังสือแล้วก็มีแบบฝึกหัดใช่ปะใช่อันนี้เป็นแบบฝึกหัดเหรอใช่ทำเลยเราก็ทำไปก่อนดีทำไปก่อนเนาะแล้วเวลาอาจารย์สั่งอะไรไหมแล้วก็ส่งได้ก่อนแล้วก็นอนก่อนเนี่ยแค่ปิดเทอมเนี้ยไม่แต่เรายังไม่ได้เรียนเรายังไม่เข้าใจไงเราต้องเรียนก่อนถ้าแบบเรียนปุ๊บเรียนเข้าใจให้มันทำไม่หมดเลยเออนั่นแล้วเราก็เนาะการจะพูดถูกแหละเออใช่เพื่อเราเรียนก่อนไม่พูดเล่นนะนี่นะคะทุกคนอย่าไปทำต่อก่อนว่าฝึกหัดก็มีให้ทำเยอะอยู่นะเยอะและต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบวัดเหมือนกันค่ะนี่เป็นแบบวัดหน้าที่พลเมืองนะคะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนะมีหนังสือนี่นี่ในหนังสือหน้าที่พลเมืองนะก็อ่านแล้วก็มาทำในนี้ได้โอเคต่อไปก็จะเป็นแบบวัดเหมือนกันนะคะแต่เป็นประวัติศาสตร์แบบประวัติศาสตร์โอ้ประวัติศาสตร์โอ้ประวัติศาสตร์นี่ก็คือยากอยู่ยากไหมก็ได้ไม่ยากหรอกไม่ยากมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าแบบว่าเขาสอนได้กับอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูมาน่าจะง่ายอยู่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคต่อไปนี่อันนี้จะเป็นสังคมศึกษาโหอันนี้คือเล่มหนามากเลยทุกคนที่ผ่านที่เราดูมาก็คือเล่มแบบบางๆใช่ไหมอันนี้หนามากนะคะมาเปิดดูกันสังคมศึกษาและวัฒนธรรมฟูจิด้วยอยากไปญี่ปุ่นเลยก็จะไปญี่ปุ่นไหมอยากถ้าเกิดไปอยากทะลุไปไงถ้าเกิดอยากไปทำอะไรญี่ปุ่นไปทำอะไรญี่ปุ่นเป็นเล่นหิมะเล่นหิมะงั้นเราต้องไปหน้าหนาวใช่ป่ะก็ถามเฉยๆไงแต่นอกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนอกเรื่องอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีว้าวคืออ่ะหนังสือไงก็แบบว่าการประกอบการอะไรแบบนี้ประกอบอาชีพอะไรอย่างงี้อะไรมีอาชีพยูทูบเบอร์มั้ยมีป่ะเดี๋ยวดูกันดูกันไม่มีหรอกมีนอนเล่นไม่น่ามีนะคะทุกคนนะประมาณนี้แหละประมาณนี้นะคะสังคมนี่
มีแบรนด์ต่างๆด้วยโอ้มีแบรนด์ต่างๆนะแหมดึงดูดสายตาสุดๆโอเคค่ะต่อไปนี่จะเป็นประวัติศาสตร์นะคะนี่เอ้ยแต่โฟกัสเป็นคนนึงที่ชอบเรียนประวัติศาสตร์อยู่นะทุกคนเพราะว่าแบบโฟกัสชอบแบบว่าเหมือนเราได้ย้อนยุคอะเหมือนเราแบบรู้จักแบบวัฒนธรรมสมัยก่อนอะไรประมาณนี้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาในโลกเราว่าแบบเขาทำอะไรกันบ้างสมัยก่อนนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเปิดดูกันเลยดีกว่านี่ไหนแล้วลองดูสปอยนะสปอยว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างพอการอ่านอยู่ปุ๊บตื่นมาปุ๊บไปอยู่ในยุคแม่กาลาเกตทำไงเนี่ยแล้วก็ใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชุยที่ไหนเนี่ยแล้วก็ไปทำหมูกระทะโอเคค่ะที่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะคะทุกคนโอเคเรื่องต่อไปก็จะเป็นดนตรีนาฏศิลป์นะคะนี่อันนี้ก็ชอบชอบไปทำดนตรีไหมก็ชอบนะแบบอยากลองเล่นนี่เราก็จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะว่ามีอะไรบ้างคุยแซกอันนี้เป็นจักเข้ไอ้จักเข้อันนี้ซอฮะเขามีชื่ออยู่นี่เขามีชื่ออยู่นี่อ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปเล่มต่อไปกันเลยค่ะทุกคนเล่มต่อไปนะคะจะเป็นโอ้นี่นะครับวิชานี้ได้เกรดสี่ถึงแปดปอนด์ถึงปอนด์ของเราเลยไม่น่าเชื่อสุขศึกษาเก่งเรื่องอะไรสุขศึกษาเนี่ยมันจะมีแบบว่าหลายแบบว่าหัวข้อใช่ไหมบทหนึ่งบทสองกัดเก่งในบทไหนถ้าติดกัดมั่นใจมั่นใจนะแบบสุขศึกษากับพละศึกษาใช่ไหมพละศึกษาพละอ๋อเก่งเรื่องแบบการออกกำลังกายวิ่งกีฬาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสุขศึกษาก็ทำได้แต่ว่าสุขศึกษาง่ายนะคะทุกคนสุขศึกษาผมก็เก่งเหมือนกันเก่งแล้วขอบคุณครับไปนี่มีประโยชน์ของอาหารนะคะเฟี้ยวเฟี้ยวนะครับก็มีแบบสอนแบบเล่นนะกระโดดนี่กระโดดกระโดดไกลประมาณนี้นะโอ้นี่สอนเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเมื่ออาหารติดคอใช่ไหมนี่มีสอนด้วยโหนี่นะคะก็นี่เป็นเด็กทานลูกอะไรประมาณนี้ใช่เพื่อนๆก็ต้องกินกันอย่างระมัดระวังด้วยนะเพราะไม่เกิดถ้าเกิดกินไปแล้วแบบติดคอเงี้ยแย่เลยแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่ก็คือจะลองไปดูตัวอย่างในช่องของการ Family Gang ก็ได้นะใช่ค่ะเพื่อนๆไปหาวิธีเพิ่มเติมว่าเราจะแก้สถานการณ์ยังไงเอาเป็นไรพวกครับอุ้ยมีติดคอเหรอคุณเกิดอะไรเมื่อกี้เอาผมกลับแล้วแบบนี้เอาเอาเออนี่ทีหลังเนี่ยห้ามกินเยอะขนาดนี้ต้องกินทีละชิ้นค่อยกินค่อยเคี้ยวนะค่อยค่อยกินก็ไม่งั้นอาจจะสามารถติดกอแบบโฟกัสได้นะคะทุกคนใช่ทุกคนต้องกินกันอย่างระมัดระวังด้วยนะเล่มนี้ก็คือเทคโนโลยีการออกแบบนะนี่คอมพิวเตอร์นี่วิชาคอมมี่ฟิล์มชอบมากเลยนะชอบใช่ไหมชอบไหมก็ได้เกรดสี่เหมือนกันเลยชอบไหมวิชาคอมชอบทำอะไรเล่นคอมเล่นเกม Y8 MIB Y8 ไอ้เกมหนอนอะเกมหนอนแล้วก็เกมขับรถอะเออมันโฟกัสชอบสีสันในหนังสือเขาทุกคนดูดิแบบเห็นปะสีแบบดูน่าเรียนใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วก็ให้เราเขียนอะไรงี้ด้วยนะคะระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปั่นน้ำผลไม้โอ้ยต้องไปเรียนนะคะไปเรียนแล้วก็มีอุปกรณ์ช่างอะไรอย่างงี้ด้วยก็จะเป็นเด็กช่างเหรอโฟกิงไว้เนี่ยเขาสอนอ๋อและอันนี้นะคะจะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะและเทคโนโลยีแบบฝึกหัดเล่มที่เอานี่มาเล่มนี่เล่มสองเหรอเดี๋ยวเริ่มจากเล่มหนึ่งก่อนดีกว่านี่ฮะข้างหน้าก็จะแบบฝึกวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้เรียนแล้วนี่เป็นศาสตราจารย์ดร.โฟกัสมีเคมีด้วยไม่หรอกถ้าเกิดเราเข้าใจมันจะง่ายถ้าเราไม่เข้าใจนี่ดีอันนี้มันจะยากก็ชอบเรียนนะไม่เคยเข้าใจเลยอันนี้ทดลองอะไรประมาณนี้ทดลองผมก็ชอบทดเลยทดลองโฟกัสเก่งเลยนะอย่างนั้นก็การได้ทดลองได้อาจจะเป็นศาสตราจารย์โฟกัสผู้กินคนผลิตอักษรศาสตร์ของยูทูบเบอร์แล้วก็มีเซลล์พืชคุยกับใครเนี่ยนี่ว้าวถ้าเกิดการจะเป็นหมอไปเลยนี่จำเซลล์พวกนี้หรือเปล่านี่นะจำแต่เราเรียนซัมเมอร์เราก็ได้เรียนนะเราเป็นไงบ้างจำได้อยู่จำได้อย่างเช่นอ่ะลองตัวอย่างโอเคก็จะเป็นเล่มที่2นะคะแต่ก็พาร์ท2อันนี้เห็นไหมไม่น่าเหมือนนะอันนี้ทดลองเหรอเอ้ยนี่เล่ม2คือเกี่ยวกับการทดลองใช่ไหมการนำความร้อนใช่ก็จะติ๊กว่าเอ้ยอันแรกทดลองแรกเป็นยังไงทดลอง2เป็นยังไงทดลองครั้งที่3เป็นยังไงใช่ไหมใช่แล้วก็มีแบบทดสอบให้เรานะคะได้ทดสอบนี่เดี๋ยวโฟกัสต้องไปดวงจันทร์แล้วนะของฟิล์มอย่างของฟิล์มไปดวงจันทร์กันมาคนหนุก
โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเล่มต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเล่มนี้จะเป็นพัฒนาศิลป์นะคะเป็นศิลปะนั่นเองโอ้นี่ก็ได้เกรด4นะทุกคนของแบทมีอะไรบ้างอันเนี้ยของฟิล์มก็จะมีดนตรีนาฏศิลป์วาดรูปของกัดเป็นอย่างงี้ป่ะอันนี้นะอ๋อยังกัดยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้เรียนโอเคนี่ก็จะแบบว่าเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเกี่ยวกับศิลปะแบบที่เขาแบบว่านี่โอ้สวยมากอยากดูอยากดูมันก็จะเป็นแบบสอนลายเส้นนะว่าต้องขีดยังไงอันนี้คือวิธีการฝึกว่าเราจะเริ่มฝึกยังไงทำให้การวาดรูปเราเนี่ยเส้นเราแข็งแรงใช่ไหมนี่แล้วก็มีแบบเฉดสีให้เราดูด้วยทุกคนดีมากนะคะเฉดสีโอเคเดี๋ยวเราไปดูนี่เล่มสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเล่มนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่คืออังกฤษเลยนะคะทุกคนอังกฤษแบบพื้นฐานลองดูไหมว่ามีอะไรบ้างลองดูลองดูมีอะไรบ้างนี่อุ้ยอุ้ยเอลนาเอลซ่าได้หรอเอลนาเอลซ่านะคะโอ้หนังสือเขาแบบดูแบบมีสีสันดีอะป้าบอกที่พวกกันเรียนหนังสือก็แบบลงสวยมากอ๋อนี่แล้วก็มีแบบตัวกระตงตัวกระอุ้ยมีสไปเดอร์แมนด้วยน่าอ่านเลยนะน่าอ่านเลยไหมมีสไปเดอร์แมนด้วยน่าอ่านจัดมีแบบมีหลายอย่างมากแม่ชอบเลยเนี่ยชอบอ่ะนี่นะคะก็นี่ไงทำให้เราแบบว่าเพิ่มความน่าอ่านมากขึ้นนะอ่านไหมไม่อ่านเสียงออกนะอ่านนี่นะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็นหนังสือทั้งหมดนะคะของชั้นม.1นั่นเองนะคะทุกคนที่เหลือค่ะเดี๋ยวขอไปดูใบนั้นก่อนนะเหลือภาษาจีนภาษาจีนกัดไปเรียนจีนมาพูดอะไรได้บ้างฮะโฟกัสจำได้มันเป็นเขาได้กว่าพยัญชนะป่ะใช่ไหมเออเนี่ยเอาคำก็ได้แบบว่าสวัสดีชื่ออะไรแต่จำพยัญชนะได้ชื่อว่าบูตั้งอย่างนึงแค่จำไม่ได้แต่เคยท่องได้อยู่เคยอันเดียวเดี๋ยวเปิดเทอมเดี๋ยวไปเรียกไงทีเพราะว่าเขาจะทวนให้ใหม่อีกรอบนึงเลยได้บูค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการรีวิวหนังสือม.1ของพวกเราในวันนี้นะคะทุกคนเย้ทุกคนจะตั้งใจเรียนม.1ให้ดีที่สุดนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นหนังสือของพวกเราใช่ไหมใช่ไม่ใช่ของโฟกัสของโฟกัสเอาละค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคิมิฮะกิริมก็แชร์กดไลค์กด subscribe ให้พวกเรานะครับผมส่วนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเธอก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายไปเรียนหนังสือกันไปแล้วขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่มีกันนะโอ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดแต่ความในใจที่มีต่อเธอ Thank you for having นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธอ